พื่อนๆเคยสงสัยไหมครับว่าการที่เราทามอยเจอไรเซอร์เนี่ยจริงๆมันจำเป็นกับผิวของเราหรือเปล่าวันนี้เราจะมาทำการทดลองครับข้างซ้ายมอจะใช้ตัวยูซารีนอควาพารินครีมครับนี่คือโมไม่ได้ทาบำรุงอะไรนะครับข้างขวาและทีโซนคือข้างนี้โมจะใช้ตัวยูซารีนอควาพารินเจลครีมครับมันจะเบากว่าโอเคอ๋อสบายผิวเอาละครับถึงเวลามาสรุปผลกราฟจะเห็นได้ว่ามันคนละเรื่องเลยนะครับความสวยงามของกราฟตอนทาครีมคือมันพุ่งอยู่ข้างบนตลอดเลยครับความชุ่มชื้นนี่มันขึ้นมา50กว่าหมดเลยเห็นไหมครับปริมาณน้ำมันก็อยู่ใกล้เคียงกันสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องวันเดอร์บอยครับเพื่อนๆ เคยสงสัยไหมครับว่าการที่เราทามอยเจอไรเซอร์เนี่ยจริงๆมันจำเป็นกับผิวของเราหรือเปล่าหรือถ้าเราล้างหน้าแล้วไม่ทาอะไรเนี่ยหน้าเราก็โอเคมันก็จะผลิตน้ำมันมันก็จะปรับสภาพผิวของมันเองการที่ทามอยเจอร์ทำให้หน้าของเรามันขึ้นกว่าปกติหรือเปล่าทุกคนต้องเคยสงสัยเหมือนมดตอนเด็กๆแน่นอนวันนี้เราจะมาทำการทดลองครับมดจะพยายามควบคุมตัวแปรทั้งหมดการทดลองนี้ขึ้นอยู่แต่ละบุคคลครับผลลัพธ์ขึ้นอยู่แต่ละบุคคลประมาณนี้ดีกว่าเนาะการทดลองเราวันนี้มดจะอาบน้ำล้างหน้าแล้วก็ไม่ทาอะไรเลยครับมดจะวัดความชุ่มชื้นหลังอาบน้ำก่อนนอนแล้วก็ตอนตื่นนอนส่วนอีกวันนึงเนี่ยมดจะทามอยเจอร์อาบน้ำปุ๊บทามอยเจอร์ตัวเดียววัดความชุ่มชื้นทันทีก่อนนอนแล้วก็ตื่นนอนแล้วเราจะเอาผลมาให้เพื่อนๆดูแล้วก็เปรียบเทียบแล้วก็สรุปผลกันครับมดจะพยายามควบคุมตัวแปรทั้งหมดและเพื่อความแฟร์เนี่ยเราก็จะใช้ตัววัดความชุ่มชื้นครับเพื่อให้มันดูมีความวิทยาศาสตร์ขึ้นมาหน่อยเนาะแล้วก็โฟมล้างหน้าก็จะใช้ตัวเดิมครับเริ่มกันเลยครับก็ในวันแรกวันนี้นะครับโมจะไม่ทาเลยแล้วนอนนี่ก็เพิ่งอาบน้ำใช่ไหมครับแล้วเดี๋ยวก่อนนอนโมจะมาวัดให้ดูอีกรอบตอนนี้หน้าโมก็คือเริ่มตึงแล้วต้องบอกก่อนเลยว่าโมเป็นคนที่มีผิวผสมบริเวณทีโซนเนี่ยจะค่อนข้างแห้งเป็นผิวธรรมดาดีกว่าครับส่วนทีโซนเนี่ยจะเป็นคนที่ผิวมันครับการทดลองนี้ก็เลยจะวัดทั้งบริเวณที่มันและบริเวณที่แห้งครับเพราะฉะนั้นเราจะได้เห็นด้วยว่าเอ๊ะถ้าคนผิวมันแต่ว่าไม่ทามอยเจอร์หรือว่าไม่ให้ความชุ่มชื้นกับผิวได้เพียงพอเนี่ยผิวจะยิ่งมันขึ้นหรือว่าทามอยเจอร์แล้วผิวจะมันน้อยลงเรามาดูกันครับลองแบบนี้59กับ19อันนี้คือหลังอาบน้ำที่เขาบอกให้รีบลงบำรุงเพราะผิวเรากำลังเปิดแล้วก็กำลังพร้อมรับสารบำรุงครับถ้าไม่ทาอะไรหรือว่าไม่ซีลความชุ่มชื้นไว้อ่ะตามหลักการมันควรจะแห้งลงแห้งลงถูกไหมครับเนาะเดี๋ยวมาวัดทีโซนใกล้เคียงครับ58แล้วก็18เนาะโอเคงั้นก็เจอกันอีกทีก่อนนอนนะครับโอ้ยทุกคนผ่านไปแป๊บเดียวครับหน้าเงาเลยไม่ใช่ผิวดีนะมันตึงครับอาปากก็คือเหมือนหน้าจะแครกอ่ะเดี๋ยวเรามาดูสภาพผิวก่อนนอนแล้วกันนะครับไม่รอดจังหวะแล้วมันจะไปนอนละเริ่มเครื่องก็คือไม่อ่านไปเลยคือหน้ามึงไม่มีความชุ่มชื้นแล้วได้จริงทุกคนลองเปลี่ยนข้างดูมันลองทีโซนนะครับทีโซนก็เป็นเหมือนกันครับคือศูนย์ไปเลยอ่ะให้ดูสภาพคร่าวๆนะครับตรงที่แห้งที่สุดของผมก็คือบริเวณใต้ตาครับเนี่ยตกล่องหนักมากแล้วก็แห้งมากอ่ะเจอกันพรุ่งนี้เช้าลุ้นผลกันมุกก็อยากรู้เหมือนกันว่าตื่นมาแล้วมันจะเป็นยังไงหมอนี่ครับไม่ค่อยต่างกันครับระหว่างทีโซนกับยูโซนของมดเนาะอันนี้ก็ให้ดูผิวก่อนก็มีน้ำมันออกมาครับสบายหน้าขึ้นเนาะความชุ่มชื้นขึ้นแต่ว่าตรงใต้ตาเนี่ยแห้งมากครับแห้งผากเอาล่ะครับถึงเวลาแล้วเพิ่งอาบน้ำเลยเริ่มมันให้หน้ายิ้มก็โอเคและเราจะเริ่มทำมอยเจอไรเซอร์กันครับตัวที่มอจะใช้จะเป็นตัวนี้เลย
ยูซูรีนอะควาพารีนครีมครับซึ่งในไลน์เนี้ยเขาจะมีเป็นครีมกับเจลครีมครับคุณสมบัติเหมือนกันต่างกันที่เนื้อผลิตภัณฑ์เท่านั้นเองครับตัวเจลครีมจะมีเนื้อที่เบาครับเหมาะกับคนที่มีผิวผสมถึงผิวมันส่วนตัวครีมเขาจะให้ความชุ่มชื้นมากขึ้นกว่าเดิมครับจะเหมาะกับคนที่มีผิวแห้งถึงผิวธรรมดานั่นเองและส่วนตัวมดเป็นคนที่มีผิวผสมครับมดแฮปปี้กับเนื้อเจลครีมมากกว่าแต่วันนี้เพื่อการทดลองมดจะทาทั้ง2ตัวไปเลยโดยข้างซ้ายมดจะทาตัวครีมครับส่วนด้านขวาและ T โซนมดจะทาตัวเจลครีมที่มีเนื้อบางเบากว่าแล้วเรามาวัดความชุ่มชื้นกันดูเพราะว่ามดอ่ะก็อยากรู้ว่าครีมกับเจลครีมความชุ่มชื้นมันจะต่างกันประมาณไหนเหมือนกันครับเริ่มกันเลยครับจากตัวครีมก่อนเนื้อผลิตภัณฑ์ของเขาจะเป็นเนื้อครีมที่เราคุ้นเคยเลยครับมดจะทาที่ด้านซ้ายนะครับช่วยกันจำ ความพิเศษของรุ่นนี้นะครับเขามี GG Hydro Booster ครับที่ช่วยในการส่งผ่านแล้วก็กระจายน้ำในระดับเซลล์ครับฟังแล้วอย่าเพิ่งงงนะครับมดจะอธิบายฟังคร่าวๆก็คือบนผิวหนังของเราเนี่ยมันจะเป็นเซลล์เรียงต่อกันใช่ไหมครับและระหว่างเซลล์1กับเซลล์2เนี่ยเขาก็จะมีท่อครับทำหน้าที่ในการส่งผ่านน้ำความชุ่มชื้นนั่นเองเจ้าตัว GG Hydro Booster เนี่ยจะไปกระตุ้นการสร้างไอ้ท่อตัวเนี้ยเพราะฉะนั้นเวลาที่เราทาบำรุงไปปุ๊บเขาก็จะส่งผ่านน้ำความชุ่มชื้นได้เร็วไกลแล้วก็ลึกครับซึ่งเขาบอกว่าช่วยในการกักเก็บน้ำในผิวเนี่ยได้ดีกว่าปกติถึง5เท่าเลยทีเดียวครับเพราะฉะนั้นเขาจะทั้งบูสต์แล้วก็ล็อกน้ำในระดับเซลล์ผิวเลยครับส่วนด้านขวาและที่โซนของมดจะเป็นตัวเจลครีมครับเนื้อของเขาถ้าเอามาเทียบกันใกล้ๆเนี่ยจะเห็นว่าเนื้อเขามีความเบากว่าครับคนที่มีผิวมันผิวผสมเนี่ยแฮปปี้กับตัวนี้แน่ๆเลยและนอกจาก GG Hydro Booster นะครับเขายังมี Natural Moisturizing Factor ด้วยครับภาษาไทยก็คือสารให้ความชุ่มชื้นตามธรรมชาติและกลิเซอรีนครับช่วยในการให้ความชุ่มชื้นแล้วก็กักเก็บความชุ่มชื้นไปด้วยเราจะเห็นได้ว่าการทำงานของยูซูรีนอะควาพารีนเนี่ยเขาทำงานถึง2กลไกครับคือ1ให้ความชุ่มชื้นหรือว่าเติมน้ำให้กับผิวและ2ช่วยในการกักเก็บความชุ่มชื้นไว้ที่ผิวให้ยาวนานครับคือมอยเจอไรซิ่งทั่วไปเนี่ยบางอันอาจจะเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวใช่ไหมครับแค่เติมแต่เขาไม่ช่วยในการล็อกความชุ่มชื้นไว้สักพักเนี่ยพอเราอยู่ห้องแอร์หรือนอนอยู่ห้องแอร์เนี่ยความชุ่มชื้นก็จะระเหยไปกับอากาศครับค่อยๆลดลงเนาะแต่อันเนี้ยทั้งเติมความชุ่มชื้นและล็อกความชุ่มชื้นไว้กับผิวแบบยาวนานครับก็คือสบายผิวมากๆเราสามารถใช้ได้เช้าและก่อนนอนได้อย่างไม่รำคาญผิวเลยครับเลือกให้เหมาะสมกับผิวของเพื่อนๆได้เลยสำหรับคนที่มีผิวแพ้ง่ายนะครับอาจจะคิดอยู่ว่าเอ๊ะฉันจะใช้ดีไหมตัวนี้อ่อนโยนครับเขาไม่มีน้ำหอมสีแล้วก็พาราเบนครับและไม่ก่อให้เกิดสิวอุดตันด้วยและสำหรับตัวครีมนะครับพิเศษสุดๆเขาไม่มีแอลกอฮอล์ครับก็จะอ่อนโยนมากๆเลยทีเดียวเอาผิวมาโชว์กันดีกว่าข้างนี้จะเป็นครีมครับจับไปก็จะรู้สึกว่าโอ้ผิวฉ่ำน้ำมากๆเลยครับส่วนข้างนี้จะเป็นเจลครีมเดี๋ยวเราไปวัดกันในห้องแลบทดลองครับ แลบทดลองเฉยอย่างที่เราคุยกันข้างซ้ายโมจะใช้ตัวยูซารีนอะควาพารีนครีมครับขอไปถึงใต้ตาด้วยนี่คือโมไม่ได้ทาบำรุงอะไรนะครับข้างขวาและทีโซนคือข้างนี้โอ้เริ่มแห้งแล้วทีโซนมันจะใช้ตัวยูซารีนอะควาพารีนเจลครีมครับมันจะเบากว่าเนาะโอเคโอ้สบายผิวเรามาวัดความชุ่มชื้นกันดีกว่าเป็น56ครับกับ18หน้ายิ้มมาเลยเป็น57กับ18ก็โอเคหน้ายิ้มทีโซนดึง56กับ18หน้ายิ้มหมดเลยเนาะโอเคงั้นเดี๋ยวก่อนนอนมดจะมาวัดผลให้ดูแล้วก็ตื่นนอนวัดผลให้ดูแล้วเรามาสรุปผลกันนะครับเอาละครับถึงเวลามาสรุปผลมีการทำตาราง PowerPoint ด้วยอันนี้คือลือความจำเลยนะครับเรามาดูกันเลยดีกว่าในกราฟแรกเนี่ยก็คืออันที่เราไม่ทาอะไรเลยนะครับจะเห็นได้ว่าหลังอาบน้ำเนี่ยโหผิวระดับน้ำดีมากๆใช่ไหมครับเกือบถึง60ทั้งคู่เลยหลังอาบน้ำผิวเราจะชุ่มชื้นมากๆครับแล้วก็เปิดรับสกินแคร์สุดๆเลยเป็นช่วงเวลาที่ดีมากๆที่เราจะบำรุงนะครับเพราะฉะนั้นอาบน้ำเสร็จเนี่ยรีบทาครีมครับแต่ของวันเนี่ยไม่ทาอะไรเลยครับผิวมันก็แห้งขึ้นเรื่อยๆจนมันตึงแบบบางบริเวณที่แห้งมากๆมันลอกเป็นขุยเลยนะครับเนี่ยมดก็วัดอะไรไม่ได้เลยก่อนนอนก็คือจิ้มไปอ่ะเครื่องไม่ตอบสนองใดๆเลยไม่ต้องเครื่องแค่มดรูปมือไปมันไม่มีความชุ่มชื้นอยู่ที่หน้ามดเลยครับอ่ะ
ทีนี้มาดูหลังตื่นนอนมันมีน้ำและน้ำมันเพิ่มขึ้นมาใช่ไหมครับเพราะว่าผิวของเราเนี่ยมันสามารถปรับตัวได้พอมารู้สึกเฮ้ยผิวมันตึงผิวมันแห้งเกินไปแล้วเนี่ยเขาก็จะผลิตน้ำมันออกมาครับมันมีน้ำมันมาเคลือบผิวเนี่ยมันก็จะกันไม่ให้ปริมาณน้ำหรือว่าความชุ่มชื้นระเหยออกไปครับก็จะเห็นได้ว่ามันมีความชุ่มชื้นเพิ่มขึ้นมานะครับน้ำเนี่ยอยู่ประมาณ35ครับกลางๆแล้วก็น้ำมันก็20กว่าๆเป็นประมาณนี้ส่วนตอนทาครีมครับกราฟจะเห็นได้ว่ามันคนละเรื่องเลยนะครับความสวยงามของกราฟตอนทาครีมคือมันพุ่งอยู่ข้างบนตลอดเลยครับความชุ่มชื้นนี่มันขึ้นมา50กว่าหมดเลยเห็นไหมครับปริมาณน้ำมันก็อยู่ใกล้เคียงกันก่อนนอนความชุ่มชื้นก็ไม่ต่างกันมากครับหลังจากตอนทาครีมรวมถึงตอนหลังอาบน้ำด้วยนะครับสวยงามมากๆกราฟจะเห็นได้ว่าไอ้ตัวเจลกับเจลครีมเนี่ยความชุ่มชื้นจะยังไม่ต่างกันมากเพราะว่าการวัดผลเรื่องความชุ่มชื้นเนี่ยมันต้องดูในระยะยาวครับไอ้ปุบปับเนี่ยมันอาจจะไม่ต่างกันเยอะเนาะเราข้ามไปที่ตอนตื่นนอนกันเลยดีกว่าจะเห็นเลยครับตัวแรกเนี่ยจะเป็นตัวครีมความชุ่มชื้นจะอยู่สูงสุดเลยเขาคงความชุ่มชื้นไว้ได้ดีมากๆนะครับกราฟ2แท่งหลังอ่ะจะเป็นตัวเจลครีมครับของด้านขวากับตัวทีโซนของหมดเนาะก็ความชุ่มชื้นจะลดหลั่นลงมาหน่อยแต่ก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีงามมากๆครับเพราะฉะนั้นนะครับเราควรทามอยเจอไรเซอร์หรือว่าบำรุงด้วยนะครับทุกคนหลังอาบน้ำได้ยินขนาดนี้มดมีข่าวดีมาบอกสำหรับน้อง2คนนี้ด้วยครับตอนนี้เขาจัดโปรโมชั่นอยู่ลด 30% ถึงพฤษภาคมนี้ครับจากราคาเต็ม850ลดเหลือ595บาทเท่านั้นเองครับสามารถซื้อได้ทุกช่องทางไม่ว่าจะบูธวัดสันหรือจะออนไลน์ก็ได้นะครับที่ userin.co.th ครับและ official store ของเขาที่ Shopee และ Lazada ครับแอบกระซิบนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่กำลังเล็งๆเจลล้างหน้าตัวใหม่อยู่เนี่ยผมมีตัวนี้มาแนะนำครับและเขาก็จัดโปรอยู่ด้วยเหมือนกัน Eucerin Ultra Sensitive Hyaluron Cleansing Gel ตัวนี้เขาก็เด่นเรื่องเติมความชุ่มชื้นเหมือนกันครับลักษณะเขาจะเป็นเจลล้างหน้าที่อ่อนโยนมากๆเหมาะสำหรับคนที่มีผิวแพ้ง่ายครับช่วยในการล้างทำความสะอาดพวกสิ่งสกปรกความมันส่วนเกินออกไปอย่างอ่อนโยนครับและนอกจากล้างนะครับเขายังใส่สารบำรุงไว้ด้วยก็คือตัวไฮยาลูรอนนั่นเองเป็นการเติมความชุ่มชื้นตั้งแต่ขั้นตอนแรกตั้งแต่ขั้นตอนของการล้างหน้าเลยครับสำหรับใครที่อยากได้เจลล้างหน้าที่อ่อนโยนล้างแล้วไม่แห้งตึงเนี่ยตัวนี้น่าสนใจมากๆครับราคาเต็ม600ลดเหลือ540บาททุกคนคลีนซิ่งไม่ถึงพันเนี่ยโหมันแนะนำมากๆเลยครับสบายกระเป๋ามากๆแล้วก็อ่อนโยนกับผิวได้ครับ